หรือเพราะเสียงมันแรงหรือดูร้อนหรือเพราะฟ้ากำลังทอแสงอ่อนฉันว่ามันก็อาจไม่มีผลถ้าไม่มีสักคนให้เฝ้ารออยากรู้รึเปล่าสวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนในช่วงวันสบายสบายสไตล์นายต้นตาลและพี่เทพมีของเล่นอีกแล้วแน่นอนท่านผู้ชมครับก็เหลืออีกไม่กี่วันละครับนะฮะก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเครื่องมือสร้างความสุขพร้อมแล้วหรือยังฮะท่านผู้ชมนี่คลิปก่อนหน้านี้ไงครับเราก็รีวิวลำโพงอะไรนะ Active ใช่ไหมที่เป็นตู้แบบ Point Source ที่แบบคุ้มๆนะฮะครับก็คือเจ้า JBL IRX Series IRX Series คือตู้ทั้ง2รุ่นเนี้ย IRX 108 BT กับ112 BT เนี่ยคู่นี้นะราคาไม่เกิน 20,000 ครับผมวันนี้แนะนำอีกยี่ห้อหนึ่งอีกหนึ่งแบรนด์ท่านผู้ชมก็ไม่เกิน 20,000 เหมือนกันใช่แล้วท่านผู้ชมฮะใครที่ยังไม่มีตู้ลำโพงอะตู้ Active ใช้งานง่ายๆอเนกประสงค์เสียงดังๆเสียงชัดๆเสียงเพราะๆครับผมเออหนักแน่นนะใช้ได้เลยวันนี้พาท่านมาพับกบนะครับพบกับฮะเอ้าตู้ Viva Series ครับผมท่านผู้ชม Viva นี่เป็นแบรนด์ของคนไทยนะถูกต้องครับมองนี่ผมไม่รู้จักที่ผมไม่เชื่อว่าแบรนด์คนไทยนะผมนึกว่าเป็นแบรนด์แบบไฮเอนด์จากเมืองนอกนะอะไรแบบนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมดูโลโก้เขาดูโลโก้ครับนี่เป็นไงนาวิบตะกงตะแกงเป็นไงแข็งแรงสวยสวยคือแปลกตาดีคือเป็นตะแกงแบบว่าทีห่างนะฮะสวยดีท่านผู้ชมครับอ่ะเข้าเรื่องเลยครับมันดียังไงมันคุ้มยังไงท่านผู้ชมฮะต้องบอกว่าอันนี้เป็น Viva Series ก็มี2 รุ่นครับผมเป็นตู้ลำโพงแบบ Activeมีแอมในตัวถูกต้องครับ2รุ่นนี้ประกอบไปด้วยGen12D นะครับผมก็คือบูฟเฟอร์ขนาด12นิ้วแล้วก็ G15D ครับผมครับผมบูฟเฟอร์ขนาด15นิ้วครับครับผมแล้วมีแบบพวกอะไร716ไม่ดีอะไรอย่างงี้มีมั้ยไม่มีฮะของเขาดีทั้งหมดฮะท่านผู้ชมครับโอเคคือให้ดูเป็นคู่คราวก่อน JBL มาเป็นแพ็คคู่คราวนี้เป็น Viva Series มาเป็นแพ็คคู่ครับ G12D และ G15D ชุดนี้ท่านผู้ชมพูดง่ายๆสั้นๆปลายปีแล้วกำลังขับ 1,400 วัตต์นอกจากนี้ก็ยังมีพวก DSP processing ถูกต้องใช่ไหมครับแล้วก็มี FIR linear phase ดีมากเป็นตู้ที่มี FIR ท่านผู้ชมนะรอเสียงดีท่านผู้ชมเปิดระดับไหนก็ดังก็ชัดครบทุกย่านความถี่ท่านผู้ชมครับผมทีนี้ความน่าสนใจมันมีอะไรบ้างอ่ะให้ทีมงานมาดูใกล้ๆแล้วกันครับผมเมื่อกี้อาจจะเห็นไม่ชัดหรือเปล่าเอาตะแกงหน้าอีกทีนึงแล้วกันตะแกงเปรียบเทียบกับนิ้วผมเนี่ยเป็นไงเป็นตะแกงแบบซี่ห่างซึ่งงานดีนะผมว่าสวยดีสวยดีโลโก้ก็สวยด้านหลังเป็นไงหันให้ดูหน่อยใช้ยากไหมเริ่มที่ตัวไหนดีท่านผู้ชมเอาตัวนี้ดีกว่าเริ่มจากน้องเล็กก่อนใช้ง่ายๆท่านผู้ชมมีอินพุต2อินพุตครับ select ได้นะ my line นะนี่ DSP นี่มี6 preset เห็นไหมครับ live monitor music speed subwoofer แล้วก็ flat link ได้1ช่องเนี่ยดูหน้าตาสิไม่เหมือนของไทยเลยนะเห็นไหมนี่แล้วก็ตรงนี้ในส่วนของที่เป็น AC input ใช่ใช้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เทพนะตรงเนี้ยอันนี้เป็น power con ฮะ power con นะครับผมนึกถึงแต่ป๊อปคอนนะถ้าจะกินตัวเนี้ยนะละท่านผู้ชม2ตู้นี้โมดูลเดียวกันครับคือ 1,400 วัตต์ทั้งคู่กำลังขับ 1,400 วัตต์ใช่อ่ะมีหูหิ้วนะครับทั้ง2ข้างครับนะครับเอาใส่ขาตั้งได้ใช่ครับไตรพอร์ต3ขานะท่านผู้ชมวางเป็น state monitor ก็ได้ได้สินะเอาไปแขวนได้ไหมได้เหมือนกันได้หมดแหละครับผมท่านผู้ชมผมและพี่เทพเนี่ยเคยรีวิวเอาไว้แล้วเมื่อ2ปีก่อนมั้งครับตอนนั้น715เปิดตัวนะและตอนนั้นเนี่ยก็เป็นการทดสอบเฉพาะแบบโซโล่กีตาร์โชว์ร้องโชว์แบบเดียวๆอ่ะแบบเดียวแบบเดียวแต่คราวนี้แน่นอนผมและทีมงานท่านผู้ชมทดสอบให้เลยเรามาเป็นกลมเลยมาเป็นกลุ่มรู้สึกว่าจะขัดกันเกินนะใกล้จะปีใหม่เนี่ยทดสอบแบบจัดเต็มท่านผู้ชมเราเซตอัพกันขึ้นมาแล้วนะก็เป็นฟอร์มวงกันขึ้นมาอุ้ยมีกีตาร์โซโล่กีตาร์คอร์ดนักร้องมีเบสมีกองนะฮะอัดมาดูซิว่าจะรับไหวไม่เอาอยู่ไหมคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับเชิญเลยครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างฮะสำหรับคุณภาพเสียงพลังเสียงของ Viva Series สดจัดชัดจริงท่านผู้ชมพลังเสียงเขาดีแล้วนะเหลือแค่พลังเสียงร้องของผมเนี่ย โอ้เพลงอะไรเสียงสูงเหลือเกินนะท่านผู้ชมนะก็ผ
ผมรู้สึกว่าทำออกมาได้น่าประทับใจถูกต้องครับเอ้ยเป็นแบรนด์คนไทยที่น่าภาคภูมิใจอีกหนึ่งแบรนด์กับราคาที่ไม่ถึง 20,000 อ้าวละสิที่บอกไม่ถึง 20,000 พูดมาแต่ต้นแล้วอันไหนนะเฉลยเลยเป็นยังไงรุ่นนี้นะฮะเริ่มจากน้องเล็กนะ 7-2 7-12D ครับครับผมราคาน่ารักมากยังไงใบละ 15,400 บาทเท่านั้นเองโอ้โหไม่แพงนะไม่แพงครับขยับมาตัวเจ้า 715D แต่ 20,000 นะมั้งบางคนก็คิดว่าประมาณนั้น 19,500 ราคาอยู่ที่ 16,500 บาทเท่านั้นครับทำไมเลข9มันคว่ำลงอ่ะทำไมเลข9มันคว่ำมาเป็นเลข6ใช่ครับไม่ผิดนะเดี๋ยวนะ12นิ้วเท่าไหร่นะ 15,400 15นิ้ว 16,500 บาทต่างกันนิดเดียวนิดเดียวเองเอาเป็นว่าใครชอบคาแรคเตอร์เสียงแบบไหนหรือว่าใครใช้งานในรูปแบบที่มันแตกต่างกันออกไปใครต้องพกบ่อยๆ12นิ้วก็สะดวกทั้งงานไม่ใหญ่นักใครต้องการพลังเสียงหนักแน่นจัดเต็มก็ไหลไป15นิ้วถูกต้องครับท่านผู้ชมฮะแล้วแต่ใจต้องการเลยสุดแต่ใจจะไขว่คว้านี่มาเป็นท่านผู้ชมนะแน่นอนว่าสำหรับท่านใดที่สนใจเนี่ยก็เรียนเชิญครับที่ช็อปหน้าร้านของเรามีให้ทดลองทดสอบแล้วคือผมและพี่เทพเนี่ยสต็อกไว้เยอะเลยถูกต้องครับช่วงปีใหม่ท่านผู้ชมใครหาวิวาไม่ได้มาที่นี่ฮะนะอยู่ที่เราเพียบท่านผู้ชมสต็อกไว้ให้พร้อมเสิร์ฟท่านผู้ชมแล้วนะครับสำหรับวีวาซีรีส์ครับผมหรือในเบื้องต้นนะท่านใดที่สนใจเนี่ยก็ไปดูรายละเอียดก่อนไปชั่งใจก่อนที่ไหนดีฮะเว็บไซต์ของเราที่ www.sounddd.shop ครับครับจะเอาตู้ใบไหนดีนะหรือแบบโทรเช็คของกับพนักงานของเราได้ติดต่อได้ทุกช่องทางเช่นเคยท่านผู้ชมครับก่อนจบคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เรา2คนฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าฮะเน้นย้ำกันทุกครั้งก่อนจากกันว่าซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆครับมีที่นี่ที่เดียวที่ sounddd.shop สวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วหนึ่งบทเพลงนะครับฟ้าช่วยสั่งให้